านนี้ค่ะเป็นที่ฮือฮากันในโลกโซเชียลเลยค่ะมีชายอายุ52ปีคนหนึ่งเขาเพิ่งทำงานเป็นรปภ.วันแรกนะคะเขาป่วยเป็นลมชักแต่ว่าหาโรงพยาบาลรับรักษาตัวไม่ได้นี่สิคะเขาต้องรอจนถึงเช้า6ชั่วโมงค่ะจึงจะได้รับการรักษาค่ะ02023ไม่ใช่ครับที่ต้องให้ย้อนดูเหตุการณ์นี้เพราะว่าสำคัญค่ะแล้วก็อยากจะให้เป็นบทเรียนกับสังคมด้วยชายอายุ52ปีเขาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะเขาถูกนำตัวขึ้นรถฉุกเฉินของศูนย์เอราวัณเขามาทำงานเป็นวันแรกแล้วก็เกิดอาการลมชักเพื่อนร่วมงานเนี่ยจึงแจ้งสายด่วน1669ขอความช่วยเหลือแต่ว่าชายคนนี้กลับต้องอยู่ในรถพยาบาลเกือบ6ชั่วโมงอะค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่พยายามตระเวนหาแล้วก็โทรศัพท์ประสานงานเพื่อหาโรงพยาบาลที่จะยอมรับผู้ป่วยแต่ไม่ได้รับการตอบรับเลยด้วยเหตุผลที่ว่าเตียงเต็มค่ะบางแห่งเนี่ยบอกว่าอาการไม่เข้าข่ายฉุกเฉินเร่งวิกฤตต่อมาผู้ป่วยได้รับการรักษาในเวลา 7:00 น.นะคะอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐแห่ง1ขณะนี้อาการพ้นภาวะวิกฤตแล้วด้วยซึ่งภาพจากเจ้าที่อาสากู้ภัยขณะฉุกเฉินเอราวัณมารับชายคนนี้สะท้อนให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นจนผู้ป่วยน่ะอาการดีขึ้นแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลที่ผู้ช่วยโฆษกสถาบันแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติบอกว่าหลายโรงพยาบาลไม่รับผู้ป่วยเข้ารับรักษาเป็นกรณีเร่งด่วนเพราะว่าไม่เข้าระเบียบโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่หรือ UCEP ที่เป็นการรักษาผู้ป่วยให้พ้นขีดอันตรายณโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่ใกล้ที่สุดก่อนภายใน72ชั่วโมงและนี่ค่ะไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันเรื่องนี้นะคะอุปนายกฝ่ายต่างประเทศสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์อาจารย์ทัศนัยชัยแขวงท่านให้ข้อมูลไว้แบบนี้ค่ะบอกว่าสภาพความเป็นจริงของผู้ป่วยเนี่ยนะคะความจริงแล้วรถโรงพยาบาลมารับตัวไปที่โรงพยาบาลควรจะต้องรับเข้ารับการรักษาซึ่งเขามีขั้นตอนการใช้สิทธิ์ทุกอย่างนะคะเรามาดูกันว่าสิทธิ์นั้นมีอะไรบ้างผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าขั้นวิกฤตเข้ารักษาที่โรงพยาบาลต้องใกล้ที่สุดค่ะข้อ2เนี่ยโรงพยาบาลประเมินอาการและคัดแยกระดับความฉุกเฉินศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ต้องดูข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยกรณีเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤตจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์ UCEP ทันทีไม่เกิน72ชั่วโมงค่ะกรณีไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤตให้รีบประสานโรงพยาบาลตามสิทธิ์หากประสงค์รักษาต่อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองคือใจความสำคัญอาจารย์ทัศนัยท่านสรุปแบบนี้คืออาการชักเกร็งอะค่ะถ้าหากประเมินดีๆอาจจะเข้าข่ายของเรื่องของวิกฤตคราวนี้โรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลอาจจะไม่รับเพราะว่าชายคนนี้ไม่ได้มีสิทธิ์อยู่ที่โรงพยาบาลพอเห็นเคสเข้ามาก็อาจจะปฏิเสธและอ้างว่าเตียงเต็มหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้อาจารย์ทัศนัยบอกว่าความจริงแล้วญาติของรปภ.คนนี้มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนตามขั้นตอนตามกฎหมายนะคะครับก็เป็นสิทธิ์หนึ่งที่หลายคนเนี่ยอาจจะต้องรู้ไว้นะครับจะได้ใช้สิทธิ์เพื่อที่จะรักษาอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินของตัวเองแบบนี้นะครับ